กราบสวัสดีแฟนเพจที่รักทุกๆท่านนะครับอันนี้นะครับมาพบกับผมโอ๊ตบางแพและเพจสันขวานอีกเช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยต้องบอกครับวันนี้นะสภาพร่างกายตอนนี้ต้องบอกแย่มากเตะฟุตบอลวันนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยครับก็คิดว่าไปเตะแล้วจะตกรอบไงดันเข้ารอบชิงครับเนี่ยครับก็กลับมาสะบักสะบอมสภาพนี้แต่ยังไงผมก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของผมกับแฟนเพจของผมนะอยู่ดีนะครับผมกำลังส่องหลวงพ่อปานอยู่นะผมบอกเลยนะครับว่าพระหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเรารู้อะนะครับถ้าเรารู้นะรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องมีใครมาบอกเราว่าอะไรดีไม่ดีไม่ต้องมีใครมาไม่มีใครมาหลอกเราได้อะครับคือวันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าก่อนจะเข้าไลฟ์เนี่ยมีพี่2ท่าน3ท่านมารอผมทั้งวันเลยผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือผมไปเตะฟุตบอลนะครับผมก็ไปเตะกันอ่ะเอาพูดจริงๆนะก็คิดว่าจะตกรอบมันแหละครับแต่ดันเข้ารอบนะครับลึกก็เลยทำให้กับเด็กพี่เขารอผมทั้งวันเลยผมประกาศในเพจนะครับผมนะรับแขกวันพุธวันเดียวนะครับใครที่อยากจะเดินทางมาหาผมเนี่ยผมรับแขกวันพุธวันเดียวมาได้เต็มที่เลยเพื่อว่าวันอื่นๆน่ะผมจะได้ไปทำอะไรนะครับผมจะได้ไม่ผมเวลามีใครมารอแล้วผมรู้สึกผิดนะครับคราวนี้นะพี่เขาก็มีพามาให้เยอะเลยนะครับซึ่งเหมือนว่าเหมือนเดิมครับคือใครเอาพามาให้ผมดูอ่ะก็จะในด้วยอารมณ์เดียวกันว่าอยากรู้ว่าพาแท้หรือเปล่านะครับซึ่งพามีทั้งแท้ทั้งเก๋แหละนะแต่พาหลักๆอ่ะก็ส่วนมากจะเป็นพาไม่แท้ผมก็จะถามทุกคนที่มาหาผมก็จะถามว่าวันที่เราเช่าพาเราเช่าพาเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเช่าพระเพราะอยากได้พระมาใช้พุทธคุณเนี่ยองค์เดียวพอเต็มที่ไม่เกิน9องค์อ่ะที่แขวนในคอนะครับถ้าเช่าพระเนี่ยเพราะอยากจะใช้พุทธคุณองค์เดียวไม่เกิน9องค์พอนะแต่ส่วนมากอ่ะเช่าพระเพราะคิดว่าจะขายได้เป็นแสนเป็นล้านเหมือนเขานะเช่าพระเพราะคิดว่าจะแท้เช่าพระเพราะเขาบอกว่าเนี่ยขอกาแฟข้างในหน่อยมินกาแฟแก้วพี่จงอ่ะเช่าพระเพราะเขาบอกว่าเก็บแล้วมันจะขึ้นจะเป็นสมบัติลูกหลานได้มันเป็นเรื่องหลอกให้เราจ่ายเงินผมจะมองแบบนี้ว่าคือเราจ่ายอะไรอ่ะที่ทำให้เราจ่ายเงินซื้อสิ่งที่เราไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊ได้เนี่ยผมว่ามันอัศจรรย์นะคือมีคนเอาเพชรมาขายเราอ่ะผมบอกเลยคุณกล้าซื้อเพชรไหมแน่นอนครับเราไม่กล้าซื้อเพราะเราไม่รู้ว่าเพชรแท้หรือเปล่าใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเพชรแท้หรือเปล่าเราก็ไม่กล้าซื้อให้มีคนเอาทองมาขายเราอ่ะบางทีเราดูทองไม่เป็นเรายังไม่กล้าซื้อเลยครับแต่ว่าพระเครื่องเนี่ยเราก็ดูไม่เป็นน่ะแล้วทำไมเราซื้ออ่ะซื้อได้สิ่งที่รู้อ่ะมันจะมีความสุขเหมือนกับคุณซื้อเสื้อมาใส่อ่ะคุณรู้เนี่ยเสื้อแท้ๆขาดทุนแน่นอนคุณมีความสุขไหมเวลาคุณได้ใส่เสื้อคุณมีความสุขคุณซื้อมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยคุณรู้ว่าซื้อออกมาแล้วเอากลับไปขายเนี่ยขาดทุนแน่นอนแต่คุณมีความสุขไหมมีความสุขเพราะคุณได้มอเตอร์ไซค์มาครับเพราะคุณรู้เนี่ยคุณจ่ายตังค์ซื้อสิ่งที่มันแ
แต่พระเครื่องอ่ะคุณไม่รู้เลยว่าแท้หรือเปล่าแต่คุณถูกกอกหูมาว่าซื้อแล้วจะขายได้เป็นแสนเป็นล้านซื้อมาแล้วเนี่ยเก็บไว้จะเป็นในอนาคตจะเป็นกำไรอันนี้ไม่ต้องเดินไปเดินมาหรอกนะครับใช่ไหมและคราวนี้พอเวลาคุณซื้อสิ่งที่คุณไม่รู้เข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นจิ๊กซอของความทุกข์ต่อมาเลยครับคือสงสัยเพราะซื้อมาแล้วซื้อสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะก็ต้องมานั่งสงสัยว่าแท้หรือเปล่าก็ต้องมาถามใครต่อใครถามผมถามคนนู้นถามคนนี้ถามคนนั้นทำไมคุณต้องเสียเงินเสียทองค่าน้ำมันเสียเวลาการงานเพื่อไปหาเซียนพระเพราะคุณสงสัยอยากรู้ว่าแท้หรือเปล่าพอเวลาคุณสงสัยเปิดช่องให้เขาหาตังค์จากคุณละนะครับคืออยากดูพระเป็นไหมซื้อพระฉันสิอยากดูพระเป็นไหมมาเข้าคอร์สเรียนกับฉันสิคือคุณจะดิ้นรนหายอมเสียเงินเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยหายสงสัยมันเป็นวัฏจักรผมถามว่าถ้าคุณดูพระให้เป็นแล้วค่อยซื้อเนี่ยซื้อที่เราดูเป็นเนี่ยวัฏจักรแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราไหมผมเรียกว่าวัฏจักรความทุกข์นะครับผมเรียกว่าวัฏจักรความทุกข์นะผมบอกนะครับพระไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตไม่ซื้อก็ไม่ตายพระไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตไม่ซื้อก็อยู่ได้ถ้าอยากจะหาพระมาแขวนพระเนี่ยเขามีพลังวิเศษถ้าได้แขวนพระแท้ที่หลวงพ่อปลูกเสกมีอนุภาพหนุนให้ชีวิตดีขึ้นจริงอันนี้ผมบอกก่อนแต่แล้วคุณรู้ไหมล่ะครับว่าแท้มันเป็นยังไงเหมือนทองอ่ะถ้าคุณใส่ทองแท้คุณเท่คุณโก้มีคนนับหน้าถือตาคุณจริงถูกไหมฮะอันนั้นคือคุณจ่ายตังค์ซื้อทองแท้แต่พระเครื่องอ่ะผมเชื่อว่าหลายหลายคนจ่ายตังค์ซื้อโดยไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊แต่จะมีในหัวว่าถ้าแท้จะขายได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับเก็บไว้จะเป็นมรดกให้ลูกหลานในอนาคตนั่นแหละครับผมเรียกว่าวัฏจักรความทุกข์คือซื้อแล้วต้องมานั่งสงสัยแล้วต้องมาเสียเวลากับการทำให้หายสงสัยนะครับแล้วไปถามเซียนคนแรกเขาบอกเก๊ก็ไม่เชื่อไปถามเซียนคนสองเขาบอกเก๊ก็สงสัยไปถามเซียนคน3บอกแท้คราวนี้ปวดหัวเลยต้องไปหาคน4คน5คน6ไม่เป็นอันทำมาหากินเลยครับนะนั่งหาความข้อสรุปเกี่ยวกับพระที่เราไปซื้อมาก็ไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดกับนะแฟนเพจสันขวางและอย่างที่2นะครับพระแท้เนี่ยนะฮะคนดูเป็นมีครับคนที่จะหาผลประโยชน์กับเราอ่ะเขาไม่อยากให้เราฉลาดหรอกครับเขาอยากให้เราต้องไปพึ่งเขาถ้าเราฉลาดเราก็ไม่ต้องไปพึ่งเขาเรื่องราคากลางของพระไม่มีราคากลางครับผมบอกเลยอยู่ที่คุณศรัทธานะครับพระเครื่องไม่มีราคากลางอยู่ที่คุณศรัทธาคุณเอาพระเนี่ยเนี่ยอย่าคุณเอาผ้าลาบุรีไปขายคนใต้คนใต้ก็ไม่ซื้อคุณเอาผ้าใต้มาขายคนลาบุรีคนลาบุรีก็ไม่ซื้อหรืออาจจะซื้อไม่แพงเท่าคนใต้ผ้าเครื่องไม่มีราคากลางนะอยู่ที่ว่าจะไปเจอคนศรัทธาคนศรัทธามากก็ซื้อแพงคนศรัทธาน้อยก็ซื้อถูกไม่มีราคากลางครับอย่าไปเชื่อว่าผ้าเครื่องมีราคากลางมันเป็นเรื่องปาหี่มีราคากลางตอนเฉพาะจะขายให้เราอะครับแต่เวลาเขาซื้อเราอะไม่มีราคากลางหรอกครับใครที่เล่นพระจริงๆนะไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะจะรู้เลยว่านะครับอันนี้เป็นความจริงนะพระเนี่ยที่เขาบอกว่าซื้อแล้วจะขึ้นซื้อแล้วจะดีซื้อแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ
ถ้าคุณซื้อพระเซียนนะฮะเซียนจริงๆนะคุณได้ความรู้และได้กำไรเซียนจริงๆไม่ขายของแพงเซียนจริงๆสอนวิธีการดูบอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระก่อนขายให้คุณด้วยแต่ถ้าคุณซื้อพ่อค้าพระเขาจะไม่มีอะไรสอนคุณเลยเขาจะไม่มีกฎเกณฑ์น้ำใจไม่มีครับพ่อค้าพระคือกำไรคำว่าพ่อค้านะเขาไม่มีความรู้นี่ครับเขาก็จะสร้างวาทกรรมทำให้คุณกลัวทำให้คุณโลภนะครับทำให้คุณต้องซื้อพระเขาอันนี้คือเรื่องราวของพ่อค้านะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าพ่อค้าพระเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้คุณซื้อพระเขาราคากลางไม่มีพระเครื่องไม่มีราคากลางครับผมยืนยันพระทุกองค์ไม่ได้ราคาเท่ากันนะครับซึ่งพวกพ่อค้าพระเหล่านี้พยายามจะเอาเรียนแบบหลักการของที่พิสูจน์ได้มาใช้ซึ่งจริงๆพระเครื่องอ่ะนะครับคนที่เอาหลักเกณฑ์นี้มาใช้เนี่ยผมถามจริงเขาพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าแท้เก๊มันอยู่ที่ตรงไหนเพชรไงเราไม่กล้าซื้อถ้ามีใบเซอร์จึงซื้อแพงเขาก็ทำใบเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วใบเซอร์มันยืนยันผลได้ถูกต้องตามกระบวนการเหมือนเพชรไหมมันไม่ได้หรอกครับเพราะเขาไม่ได้ตรวจตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือหลักเกณฑ์หลักการมันก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเราต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคายมาตรฐานได้จริงไหมพ่อค้าพระจะพูดอยู่สองคำแท้ต้องขายได้แล้วพระที่เขาขายกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมึงขายไม่ได้เนี่ยมันเป็นพระแท้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพระแท้ต้องขายได้ก็คือมันขายได้คนเดียวแต่พระที่มันไม่มีอ่ะมันบอกว่าขายไม่ได้ไม่มาตรฐานไหนคำที่ตามมาก็คือว่าพระแท้ต้องขายได้แน่นอนครับพระแท้ต้องขายได้แต่ไม่ใช่ว่าคน1คนหรือคน10คนเป็นคนกำหนดว่าอะไรขายได้หรืออะไรขายไม่ได้นะพระแท้คือขายใครก็ได้ไม่ใช่คน1คนหรือ10คนเป็นคนกำหนด1เรื่อง2แล้วพ่อค้าพระพวกเนี้ยพระเขามีราคากลางคือราคาแพงเท่ากันหมดนะครับแต่เวลาซื้อเราไม่เคยเห็นเลยว่าเขาซื้อเท่าไหร่นะครับ2นะจะมีคำว่ามาตรฐานสากลซึ่งผมให้คนที่พูดคำว่ามาตรฐานสากลอธิบายหรือแถลงการนะพูดได้เฉพาะตามพจนานุกรมแต่ให้อธิบายว่าพระเครื่องเนี่ยมาตรฐานสากลเนี่ยมันเป็นยังไงมันพิสูจน์ตรงไหนเนี่ยอธิบายไม่ได้ฉะนั้นไอ้คำว่ามาตรฐานสากลมันมีไว้แค่หลอกขายพระคุณเข้าใจไหมครับคือจริงๆพระแท้เนี่ยการเล่นพระเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีคำพูดว่ามีคนรับซื้อแบบไหนหาแบบนั้นไปขายคุณฟังผมนะพระเครื่องเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากของสะสมครับสแตมป์มีคนรับซื้อสแตมป์แบบไหนหาสแตมป์แบบนั้นไปขายมันก็เหมือนร้านรับซื้อของเก่าอะครับถูกไหมฮะมีคนรับซื้อของเก่าคุณเจ้าของเก่าไปขายคุณเอาของเก่าไปขายร้านทองได้ไหมล่ะคุณเอาของเก่าไปขายร้านยาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องราวของวงการพระเครื่องนะมันเกิดจากเซียนพระเป็นบุรุษไปรษณีย์เป็นสื่อกลางนะครับผมอยู่ราชบุรีไปเชียงใหม่เจอพระราชบุรีเก็บจากเชียงใหม่มาให้คนราชบุรีเจอพระเชียงใหม่อยู่ที่ราชบุรีส่งกลับไปพื้นที่เขาเขาเรียกว่าวัตถุมงคลเกิดค่านิยมจากการที่มีคนซื้อแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มันประกาศว่าซื้อแต่มันไม่ได้ซื้อแล้วแต่ไอ้ที่มันขายเห็นแน่นะครับพ่อค้าเนี่ยไอ้ราคากลางคือราคาที่มันจะขายกันเนี่ยมีราคากลางแน่นอนแต่ไอ้ราคาซื้ออ่ะไม่มีราคากลางหรอกครับ